สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายตะเทนนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะอยู่กับเราค่ะฝนค่ะผมเต๋อครับผมก็วันนี้วันงานวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะอย่างที่พี่ฝนบอกเลยก็ขอให้มีความสุขกันแต่ว่าช่วงที่ช่วงนี้เราหลายคนเนี่ยเวลาอ่านข่าวเองหรือว่าประเด็นที่พูดคุยกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องโควิด-19 เนี่ยนะฮะความกังวลของเราจากการที่ได้เห็นว่ามีการมีคนเข้ามาแพร่เชื้อหรือเปล่าซึ่งณตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงที่เรารอกันดูอยู่ว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรผ่านช่วงฟักตัวของเชื้อไปก็คงได้ตรวจกันอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดทำมาดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองนะฮะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่เฟสชิลแบบนี้นะคะล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันก็ยังคงเป็นเรื่องดีๆที่เราต้องทำกันต่อไปแบบนี้ใช่แล้วนะคะ คือเราทำดีมาตลอดอยู่แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทำต่อไปนะคะใช่แล้วฮะอีกอึดใจเดียวนะจริงๆเกือบลืมไปแล้วนะฮะว่าจริงๆเมื่อก่อนเวลาที่เรายืนในรายการเนี่ยต้องยืนใกล้ๆกันใช่ไหมพี่แต่ก่อนอาจจะยืนใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกันแต่เดี๋ยวนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งจริงๆแล้วก็เว้นกันประมาณ1เมตรกว่าๆแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งนึงนะคะที่จะได้ผ่านวิกฤตจากการแพร่ระบาดโควิด-19นะคะไปอีกครั้งนึงละกันนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าตระหนกจนเกินไปแต่ว่าเราตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตัวเองได้แล้วก็เลือกเสพข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะไม่งั้นเราก็จะรู้สึกเครียดจนเกินไปนะถ้าเราอ่านข่าวกันเยอะๆจากหลายแหล่งข่าวที่ยังไม่ได้กรองมานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแหละนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งจังหวัดที่ณตอนนี้เองคนไทยก็จะเป็นกำลังใจให้มากหน่อยก็คือระยองนั่นเองนะครับผลกระทบเองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองเองเนี่ยคือกระทบไปทั่วหมดแหละรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอย่างพิธีกรสุดเก่งอย่างพี่เสนาลิงใช่อย่างพี่เสนาลิงเนี่ยก็เป็นชาวระยองแท้ๆเลยแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าได้รับผลกระทบเต็มๆโดยเฉพาะธุรกิจนะคะที่ต้องหยุดชะงักค่ะหลายวันที่ผ่านมาโซเชียลมีการถกประเด็นรวมถึงให้กำลังใจชาวจังหวัดระยองกันอย่างท่วมท้นหลังพบการระบาดของโควิด-19 อีกระลอกหนึ่งในนั้นคือพิธีกรมากฝีมือเสนาลิงที่นอกจากจะเป็นคนระยองแต่กำเนิดแล้วยังมีธุรกิจทั้งอพาร์ตเมนต์โรงแรมรวมถึงสวนทุเรียนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในธุรกิจน้ำทุเรียนที่แต่เดิมตั้งใจจะส่งออกต่างประเทศแต่ว่าต้องมาหยุดชะงักลงทั้งหมดเทียงนั้นพิธีกรคนดังก็ยังทำหน้าที่นายจ้างที่ดีจ่ายค่าแรงพนักงานทุกคนหวังช่วยเรื่องปากท้องในช่วงนี้ด้วยล่ะค่ะชะงักมาตั้งแต่โคแรกแล้วอันนี้มาโคที่สองอะชะงักอันชะงักชะงักงานอันนี้ชะงักงานตะลึงก็ไม่รู้ไงคนมันก็ต้องคนมันก็คงกลัวนะผมว่าจะว่าคนกินก็กลัวคนซื้อก็กลัวคนขายก็กลัวก็มีโรงแรมใช่ที่พักแต่ก็เล็กๆนะครับที่ระยองก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็ทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงที่หน้าบ้านก็ปิดนักท่องเที่ยวก็ไม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อพาร์ตเมนต์ก็หยุดเหมือนแบบคนอยู่ก็คือคนไทยกับคนที่ไม่กลับต่างประเทศคนกลับมาก็ปาไม่ได้ของเรามันคือเหมือนช่วยอยู่กันไปอ่ะทำกันไปเอาทำอันนี้ไม่ได้เอามึงก็ไปช่วยเขารดน้ำต้นไม้ทำสวนอะไรเปิดอะไรเงี้ยปรับปรุงอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่อย่าปรับปรุงนานนะไม่งั้นมันจะต้องปิดไปเลยมันก็ไม่เวิร์กนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่ากันก็คือญาติพี่น้องและคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยชราอายุเข้าเลข8กันแล้วทั้ง2ท่านซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการให้กำลังใจกันนั่นเองค่ะเขาอุตส่าห์จับมืออดทนอดกั้นอยู่บ้านไม่ไปไหนทำอะไรตามคำแนะนำหมดทุกอย่างแล้วแต่พอสุดท้ายมันมาหลุดเพราะว่าคนที่เราให้ความไว้วางใจกับเขาว่าเขาอะจะสามารถรักษาคำพูดรักษาสิ่งที่เราให้เกียรติเขาได้แต่เขาไม่รักษาเกียรติของเขาเองไงเขาไม่รักษาเกียรติของเขาไม่รักษาความไว้เนื้อเชื่อใจว่าทางไทยอะให้คุณนะคุณไม่ทำความไว้เนื้อใจคุณทำลายความเกียรติภูมิของตัวเขาเองมันทำให้พอสุดท้ายแล้วคุณกลับบ้านความซวยเหมือนที่คนไทยพูดอะโหทิ้งขี้ทิ้งความซวยให้กับคนไทยตอนนี้เสนาลิงเผยว่ายังไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้คงต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายเตียงนั้นก็หมั่นโทรไปพูดคุยถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงอยู่ตลอดค่ะโอ้เป็นกำลังใจให้กับพี่เสนาลิงแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะรวมไปถึงพี่น้องคนระยองทุกคนเลยขอให้ผ่านสถานการณ์นี้ไป
ดยปลอดภัยในเร็ววันนี้ฮะถูกต้องนะคะแล้วก็หวังใจว่าสถานการณ์ทั้งประเทศของเราก็จะดีขึ้นในเร็ววันนะคะคราวนี้เราไปกันที่พระเอกหนุ่มหล่อเกรทวรินทร์กันบ้างเพิ่งประกาศตัวว่าโสดมาหมาดๆประมาณ1 เดือนแล้วใช่มั้ยเออถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาดูแลหัวใจตอนนี้แต่ว่าจริงๆทำงานอยู่ในวงการเนี่ยฮะก็ต้องรู้สึกว่าจะต้องดูแลตัวเองหน่อยถึงแม้ว่าจะโสดเนี่ยก็ต้องเข้าคลินิกไปดูแลเขาเรียกว่าอะไรความหล่อของเขานิดนึงไปดูเคล็ดลับความหล่อกันหน่อยดีกว่าจ้ะออกปากว่าเป็นปลื้มไม่น้อยเลยล่ะค่ะพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์กับนางเอกหน้าหวานมิวนิธาที่มาร่วมเป็นศิลปินจิตอาสาถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนประชาชนให้ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างห้อง ICU ความดันลบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จังหวัดสมุทรปราการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยงานนี้หนุ่มเกรทที่เพิ่งประกาศตัวโสดหมาดๆก็ออกมาเปิดใจว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาดูแลตัวเองอย่างหนักโดยเฉพาะการบำรุงผิวหน้าที่ต้องเข้าคลินิกให้คุณหมอจิ้มจิ้มฉีดฉีดเพราะอยากมีใบหน้าที่หล่อใสดูดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะคุณเห็นรอยย่นใต้ตาผมแน่นอนตีนกาเห็นแน่นอนหน้าผากเห็นแน่นอนแต่ว่าก็จะพยายามให้มันน้อยลงเพื่อคุณผู้ชมจะได้ชื่นชมผมไปนานๆชื่นชมผมไปนานๆอันนี้เรียกว่าถ้ามีโอกาสมันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผมน้อยมากเคยทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายหน้าก็แบบมีบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอบางครั้งเราเห็นตัวเองแบบมึงควรแล้วล่ะเกรทอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างคือเรียกว่าเคยทำแบบว่าตึงมาแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบเคยทำแล้วพอไปเล่นละครแล้วบางทีมันอึดอัดอะมันรู้สึกขัดขัดอะคือแบบว่ายิ้มไม่ได้ยิ้มได้แต่แบบเฮ้มันหงุดหงิดอะเลยรีบให้มันหายแล้วก็ไม่ฉีดละทำแต่ต้องทำแต่พอดีมันถึงวัยมันก็ต้องทำถามว่าถึงวัยหรือยังช่างมันไม่รู้ว่าถึงหรือยังสักวันเป็นคนกลัวเข็มกลัวหน้าเปลี่ยนกลัวหน้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีกลัวหน้าเปลี่ยนแล้วเราไม่ชอบกลัวอึดอัดกับหน้าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นแบบเนี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วนอกจากบางครั้งเราเห็นว่ามีบ้างนะตรงเนี้ยเมื่อก่อนยิ้มนิดเดียวไม่มีนี่เดี๋ยวนี้มีอะไรแบบนี้ก็ต้องตามการเวลายอมรับความจริงแล้วก็ไปทำซะ wow. เพราะว่าหล่อดูดีแบบเป็นธรรมชาติก็เลยทำให้หนุ่มเกรทดังงานชนเงินเข้ามือมีละครปีนี้ถึง3เรื่อง3รถรวมถึงมีงานพรีเซนเตอร์แล้วก็อีเวนต์โชว์ตัวติดต่อขอคิวมาในรูปแบบ New Normal ซึ่งเจ้าตัวไม่ลืมที่จะเซฟตี้ตัวเองทั้งใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือรวมถึงดูแลในเรื่องของเครื่องสำอางและอาหารการกินเวลาอยู่ที่กองถ่ายค่ะก็ยังคงหล่อเหลาอยู่เลยนะใช่แต่เรื่องเข้าใจได้อย่างผมเองเวลาส่องกระจกแล้วเห็นเท้ากาที่เท้ากาที่บนหน้าพอจังเลยเท้ากาต้องตีนกาใช่ไหมครับอ๋อตีนกานะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ไปหาน้องโบดีกว่าจ้ะโบจ้ะหมอจิ้มนิดนึงสกิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงแบบก็ให้มันดูดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับหน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะผมก็พูดได้แบบว่าครับข่าวต่อไปยังไงนะฮะเป็นเรื่องของคู่วายใช่ไหมฮะสองหนุ่มมิวกราฟนั่นเองแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องราวของน้องมิวสุภสิทธิ์นะคะงานนี้เขาก็ไม่ค่อยแบบไม่สบายใจเพราะว่ามีคนไปขุดคลิปนึงมาเป็นแบบเป็นคลิปที่อยู่คู่กับน้องกราฟนี่แหละ บอกว่ามันเป็นแบบค่อนข้างล่อแหลมไปนิดนึงมันว่าวิวหรือยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าล่อแหลมแล้วเกินพอดีไปนิดนึงอะค่ะเพราะคลิปนี้เลยล่ะค่ะที่ทำเอา2หนุ่มคู่จิ้นมิวสุภสิทธิ์และยายน้องกราฟคณาวุฒิงานเข้าเต็มๆถูกมองว่าเอาใจแฟนคลับด้วยการจิ้นกันจนเกินความเหมาะสมซึ่งคลิปนี้เป็นงานอีเวนต์โชว์ตัวที่ให้ทั้งคู่โชว์สวีทกันผ่านพากันโดยเห็นเป็นเงาที่มีลักษณะสอบไปในทางที่ล่อแหลมเรื่องนี้หนุ่มมิวเผยว่าตอนที่แสดงในงานก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะทีมงานบรีฟให้กราฟผูกเชือกรองเท้าให้ตนแต่พอมาเห็นคลิปที่หลังก็ยอมรับว่าค่อนข้างดูไม่ดีซึ่งตอนนี้ก่อนจะรับงานก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดมากขึ้นเพื่อความเหมาะสมของภาพที่ออกมาค่ะถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทำงานด้วยฝั่งคนที่บรีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วเราสามารถได้ในระดับไหนอันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยจะต้องคุยกันมากขึ้นเราแค่รู้สึกว่าเราทำไปตามธรรมชาติของเราเพราะว่าผมกับกราฟก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลายเล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็
รู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กำลังใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราเราก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราหนุ่มมิวยังบอกอีกว่าช่วงนี้คิวงานค่อนข้างแน่นเพราะต้องถ่ายซีรีส์แถมยังเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตซีซั่นออฟอยู่ให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยละค่ะก็ติดตามผลงานกันนะคะน้องมิวค่ะส่วนตอนนี้เรามาเปิดซอยเม้ามอยกันหน่อยดีกว่านะบอกเลยนะคะว่าโอ้ยขาช็อปทั้งหลายห้ามพลาดเลยพี่เต๋อครับผมก็จะมีตลาดนัดมาแนะนำกันนะฮะเขาบอกว่าใครที่ชอบช็อปเนี่ยห้ามพลาดไม่ไปเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดฮะไม่ไปพลาดมากจ้ะเม้ามอยช็อปสายแฟมารวมตัวกันตรงนี้เร็วหนุ่มแบงค์อนุสิทธิ์เขาแวะมาชวนไปเขย่ากระเป๋าตังกับตลาดนัดดารากันตนามาร์เก็ตเพลสแหล่งรวมร้านค้าจากเหล่าบรรดาคนบันเทิงที่ขนทัพของเด็ดอาหารอร่อยมารวมไว้ที่เดียวออกมาช็อปตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่รอย่อพารากอนทาวน์นะจ๊ะจัดไปค่ะมาถึงช่วงนี้ฮะฮอตออนไลน์ฮอตนะรู้ยังจ้าเรื่องแซ่บๆบนโลกออนไลน์สำหรับศุกร์นี้เป็นเรื่องไหนฮะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องทำการคาดเดากันนิดนึงครับผมเพราะว่าจะเห็นแค่เงาเป็นเรื่องราวของพระนางนะคะพระนางตัวท็อปค่ะถูกเขียบปลิวนะคะจากการถ่ายปฏิทินประจำปีของวิก3พระราม4นั่นเองค่ะซึ่งใครเนี่ยเห็นแค่เงาแบบนี้หลายๆคนเขาก็เดากันไปต่างๆนานาแล้วว่าเอ๊ผู้ชายคือใครนางเอกคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นประจำทุกปีแหละนะคะที่วิก3พระราม4เขาจะมีการเตรียมถ่ายปฏิทินปีใหม่กันและความพิเศษของปีนี้ก็คือการจับพระเอกนะคะ12คนแล้วก็นางเอก12คนซึ่งแต่ละคนก็เป็นพระนางแถวหน้าของช่องมาถ่ายเท่านั้นซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะเป็นแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เอ๊ะกันเนี่ยนะครับก็ตรงที่ว่า1พระเอกระดับแม่เหล็กนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งนางเอกระดับตัวท็อปเลยเนี่ยไม่ติดโผใน24พระนางที่เลือกมาทั้งที่ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเวลาที่เขาถ่ายปฏิทินเนี่ยนะฮะหรือว่าถ่ายรูปคู่กันในปฏิทินพระนางคู่นี้ก็มีรูปอยู่ในนั้นตลอดนะครับบอกใบ้นิดนึงไหมฮะได้ค่ะพี่เต๋อเขาบอกว่าพระเอกคนนี้เนี่ยนะฮะร่างสูงเคยมีข่าวเช้ากับสาวในวงการบันเทิงจนกลายเป็นข่าวโด่งดังนะฮะใครกันนะเขาบอกว่าเอ๊คนที่มาเสียบอาจจะเป็นพระเอกไฮโซอุ๊ยใครอ่ะส่วนฟากนางเอกค่ะคุณขาครับอ่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครนะคะคือเธอเคยเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆของช่องมาแล้วส่วนคนที่เสียบแทนเนี่ยแหล่งข่าวคนเดิมของเราเนี่ยค่ะก็บอกว่าอุ๊ยเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะมีทั้งความน่ารักความสดใสมาเต็มที่เลยอุ๊ยจะเป็นใครกันนะคะหลายๆคนเนี่ยเราก็เข้าไปส่องแล้วแหละว่าเขาอ่ะเดาเป็นใครเดาเป็นใครกันจากเงาที่เราได้เห็นกันเราบอกเลยว่าเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพระนางที่มาแทนหรือว่าจริงๆสองคนที่ไม่ได้ทายเนี่ยเป็นใครบ้างไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้ให้เดาเองซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแต่ก็อยู่ในนี้แหละในคลิปวิดีโอนี้งานกีฬาสีของทางช่องใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีใช่ไหมต้องมีสักคนแหละที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์หรือเปล่าอัศจรรย์ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เป็นคนดูนะฮะใช่แล้วเราบรรดาแฟนคลับนะคะเพราะว่างานกีฬาสีช่อง3นี่ก็รวบรวมนะคะพระเอกนางเอกแถวหน้าอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นใครหลายๆคนก็เห็นว่ามีเดาถูกแล้วบ้างนะมีแล้วใช่ไหมฮะแต่เรายังไม่บอกตอนนี้ว่าเป็นใครก็ต้องลุ้นกันนะว่าในปฏิทินเนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นบ้างเออเอาไปรอดูกันแต่ว่ารอดูจริงๆอาจจะไม่ต้องรอถึงท้ายปีตอนที่ปฏิทินออกเดี๋ยวก็น่าจะได้รู้กันเร็วนี้นะฮะเร็วนี้นะคะขอบคุณแหล่งข่าววงในของเราด้วยนะคะที่กระซิบมาบอกกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้เราจะลากันด้วยโชว์จากน้องมิวสุภสิทธิ์นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับในประเทศไนท์ไลฟ์20:30นะคะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจาก H&M ด้วยของพี่เต๋อแล้วค่ะครับผมขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก American Eagle ครับผมวันนี้ผมและพี่ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี